ัตตานีค่ะมีคดีของสาวอายุ18คนหนึ่งที่ถูกเพื่อนสนิทหลอกให้ออกจากบ้าน บอกมาเคลียร์กันหน่อยซิมันมีปัญหาทะเลาะกันอยู่อะค่ะคุณผู้ชมว่าเข้าใจผิดคิดว่าสาว18คนนี้ไปนินทาแล้วก็เลยผิดใจกัน อยากจะออกมาเคลียร์เธอก็ไปแต่นี่คือสิ่งที่รอเธออยู่คุณเอ้ยนอกจากผู้หญิงที่ลุมซ้อมตกเตะกระทืบมีผู้ชายยืนแบบคุมเชิงอะอีกเป็น10 20คนและยังมีการถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยนะคะโอ้โหโหดมากฮะกลิ้งอยู่กับพื้นถนนน่ะไม่ได้เงยหน้าขึ้นมาเลยคือสู้ไม่ไหวจริงๆเพราะว่าไว้ใจเพื่อนสนิทไงเพื่อนบอกให้ออกมาเธอก็ออกมาก็คือมาคนเดียวปรากฏว่าเนี่ยโดนเขารุมทั้งกลุ่มเลยอาซิกินวัย18ปีนะคะมาถึงปุ๊บถูกกระทืบเตะตบเตะเสยหน้าเตะเสยคางเธอตกอยู่ในสภาวะจำยอมอ่ะจะไปสู้อะไรเขาส่วนใหญ่เน้นที่หัวเลยฮะหน้ากับหัวเนี่ยอย่างเดียวเลยเธอก็ได้แต่นอนงอตัวเป็นกุ้งเลยแล้วก็แบบป้องหัวเอาไว้เนี่ยนะโดนเตะเธอบอกว่านอกจากฝั่งของผู้หญิงใช่ไหมที่มาใช้กำลังกับเธอเนี่ยยังมีผู้ชายที่มากับกลุ่มของผู้ก่อเหตุอีกเป็น 10-20 คนดักอยู่ตรงหัวสะพานคุมเชิงไม่ให้เธอหนีตรงเนี้ยกลางสะพานในพื้นที่ตำบลสบารังอำเภอเมืองปัตตานีนะคะแล้วหลังจากเกิดเหตุนี้มีข้อมูลบอกว่าฝั่งของผู้ก่อเหตุเนี่ยนัดน้องอาซิกีนไปขอไกล่เกลี่ยกันมันเป็นคดีแล้วไงทำร้ายร่างกายใช่ไหมฝั่งผู้ก่อเหตุเสนอจ่ายเงินให้น้องผู้เสียหายเนี่ยคนละ 3,000 ถึง 6,000 บาทดูสภาพหน้าสิว่ายับขนาดไหนรวมๆกันแล้วเนี่ยที่มารุมยำเท้าใส่น้องเนี่ยจะจ่ายค่าเสียหายให้ประมาณ 40,000 ถึง 50,000 บาทแล้วขอจบเรื่องแค่นี้ไม่เอาเรื่องต่อกันแต่ปรากฏว่ายังไม่ทันจะอะไรเลยมีหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุยืนยันบอกจะไม่จ่ายให้แม้แต่บาทเดียวเพราะแม่ทำงานอยู่ในหน่วยงานของรัฐเคลียร์คดีได้ผู้ปกครองของน้อง18คนนี้พร้อมทนายแจ้งความนะคะแล้วก็ติดตามความคืบหน้าของคดีอยู่ตัวของน้องอาซิกินคนนี้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวค่ะบอกว่ามีปัญหากับเพื่อนสนิทที่อยู่ในกลุ่มของผู้ก่อเหตุนี่แหละคือเป็นเรื่องที่แบบเข้าใจผิดกันน่ะประมาณว่าได้ยินน้องเนี่ยพูดกับเพื่อนอีกคนนึงแล้วเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองถูกนินทาก็เลยไม่พอใจรู้สึกเสียหน้าค่ะที่ถูกนำเรื่องไปพูดถึงลับหลังแต่ความจริงแล้วก็ไม่ใช่เลยไม่ได้นินทาอะไรเลยพอเขาเรียกออกไปเคลียร์น้องก็เลยออกไปเพราะคิดว่าจะได้เคลียร์ใจกันแต่กลายเป็นว่าถูกเขารุมตบแบบไม่ยั้งตอนนั้นน่ะที่นอนกองอยู่กับพื้นอาซิกินบอกว่าในใจอ่ะยังงงอยู่เลยว่ามีปัญหากับคนคนเดียวแต่ทำไมถึงได้มารุมเธอขนาดนี้ว่าเขาไม่พอใจแล้วก็เสียหน้าอะไรแบบนี้ก่อนที่จะเข้ามาโดนตรงนั้นก็คือมีคนมาทำร้ายกันแล้ว2คนแล้วก็เหมือนกับว่าทำร้ายกันเสร็จก็คือเขาก็ถามว่าจะจบหรือว่าจะเอาต่ออะไรแบบนี้แต่เขาพูดก็คือพูดไม่ดีแล้วก่อนที่เขาจะเข้ามาตรงนั้นคือหนูขึ้นเสียงกับเขาเหมือนกับว่าพูดไม่ดีใส่เขาหนูบอกว่าเอองั้นจบก็ได้พอจากนั้นก็มีคนหนึ่งเข้ามาลากแล้วก็กระทืบเลยถ้าประเด็นง่ายๆก็เหมือนกับว่าจากการนินทาแล้วก็เอาไปพูดต่อตรงนั้นเลยเหมือนว่าเขาไม่พอใจแล้วก็เสียหน้าอะไรแบบนี้แล้วหนูก็จะบอกว่าถ้าเสียหน้าก็คือเสียหน้าคนเดียวแล้วคนอื่นมีสิทธิ์อะไรมาทำร้ายทีนี้ไม่ต้องไกล่เกลี่ยแล้วนะคะเพราะว่าคุณแม่ยืนยันบอกจะดำเนินคดีถึงที่สุดไม่ยอมให้ลูกสาวถูกทำร้ายฝ่ายเดียวแน่นอนยังคิดอยู่เลยว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นอ่ะคุยกันดีๆก็จบแล้วอ่ะมันต้องถึงขั้นยกพวกมารุมตบกันอย่างนี้หรอแล้วคุณแม่มีทนายความแล้วนะคะทนายความคือนัชมีอัตนอฮีลีบอกว่าเอ้ยคดีเนี่ยแจ้งความไปมันเงียบเลยอ่ะในพื้นที่อ่ะมันยังไม่มีความคืบหน้านะคะก็เลยพยายามมาตามอยู่ทั้งๆที่ดูภาพในคลิปแล้วมันเข้าข่ายทำร้ายร่างกายด้วยความรุนแรงมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยอะค่ะและที่สำคัญคุณทนายบอกว่าคนที่ทำร้ายเนี่ยมาพูดกับน้องที่บาดเจ็บนะคะบอกว่าถ้าจะเอาเงินก็ไปฟ้องเอาคดีเนี้ยมีคนเคลียร์ได้น้องก็เลยคิดว่าคงไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วคุณทนายก็เลยเนี่ยช่วยเหลืออยู่ตอนนี้นะฮะคดีไม่คืบหน้าแต่ตอนโดนเนี่ยโอ้โหภาพมันน่ากลัวนะฮะหลักฐานมันมีหมดเลยไงยังยับเลยถามมีคนมาเบ่งใส่ว่าแม่เคลียร์ได้นะครับ